见得很滑。บางทีไอพี่นี้คงไม่ลมเสียขนาดนี้หรอกครับถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปแบบนั้นผมเป็นนักศึกษาฝึกงานตัดต่อครับวันนั้นเป็นวันที่ผมฝึกงานวันสุดท้ายละความจริงผมก็ได้หยุดมันคืนเขานั่นแหละแต่ว่าเอ้าเฮ้ยมาพอดีเลยงานเข้าอ่ะรับน้องสนองนิดแค่ชื่อเรื่องก็สื่อความการของภูมิกับแล้วล่ะครับไอพี่นี่มันมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ภูมิกับไม่ควรจะมีชอบโยนงานให้ลูกน้องแล้วก็ชอบหนีไปเที่ยวทำไงได้ล่ะครับเพราะมันเซ็นให้ผมผ่านผมคงต้องเรียนซ้ำอีกปีนึงโอเคขอบคุณมากเลยครับผมเต็มที่รอครับแม่ว่าไงลูกครับพอดีว่าวันหยุดนี้ผมคงไม่ได้กลับนะแม่อ้าวทำไมล่ะก็ติดงานนะแม่งานเพิ่งเข้าเลยแล้วอย่างนี้จะได้กลับอีกทีเมื่อไหร่ก็คงเป็นงานเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้กลับเมื่อนั้นนะไม่รู้เมื่อไหร่แม่แย่จังแม่เลยอดเจอหน้าลูกสะใภ้เลยโอ้แม่ทุกวันนี้จะเป็นแฟนกับน้องแอปอยู่แล้วเนี่ยแอปไหนล่ะลูกแอปไหนแอปเปิ้ลอะแมคกินทอสไอ้นี่เดี๋ยวจะโดนมังงีกเลยครับครับดูแลตัวเองนะลูกนะรักลูกครับรักเหมือนกันครับบางทีการทำงานคนเดียวในห้องแคบๆก็เหงาเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ไปเจอใครเท่าไหร่เจอก็แต่ฟุตเทจที่ผมต้องมานั่งตัดเนี่ยบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันสื่อสารกับผมอยู่นะจนทำให้ผมอยากเอาชนะมันกล้องพร้อมแสงพร้อมเสียงพร้อมนักแสดงพร้อมเทปเดินเทปหนึ่งโมหนึ่ง and action นาโมชื่ออะไรนาชื่ออะไรนาชื่อนาทีค่ะน้องชื่อนาทีค่ะชอบทำอะไรเย้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 ยังว่าล่ะครับเหมือนฟุตเทจมันกำลังสื่อสารกับผมอยู่ผมรู้สึกว่าผมตัวคนเดียวอีกแล้วแค่ตอนนี้
มก็เหมือนคนปกติเลยครับก็มีขี้เกียจกันบ้างต่อไปพบกับเพลงดาวเดโมจากวงเบลอบางครั้งก็ต้องมีเวลาพักผ่อนวูฟ FM คลื่นคนเหงาแต่ไม่เศร้าลาไปก่อนครับออกไปเจอโลกภายนอกซะหน่อยแสงไฟมันทำให้ฉันคลั่งไคล้หลงไหลในเธอทำได้แค่มองและยิ้มแอบคิดบางอย่างในใจจะเกิดอะไรแต่จะชวนเธอไปที่ที่สุดของฟ้านั้นมีเพียงแสงร่ำไรและจะเกินไปไหมเฮ้ยน้องทำงานคนเป็นไงบ้างมึงทำงานเสร็จยังวะเร็วๆหน่อยสิเฮ้ยน้องต้องหลับน้องต้องหลับน้องเป็นผู้หญิงอ่ะนะเออน้องนักแสดงพร้อมเทปเดินมี15เทค7โล2แอคชั่นนี่ครับใครจะไปรู้ว่าเธอจะเข้ามาในห้องเล็กๆห้องนี้เชื่อไหมครับผมจำไม่ได้เลยว่าผมพูดอะไรกับเธอไปบ้างอาการมันก็คงเหมือนคนที่เวลาเจอใครที่ชอบผมจำได้แค่ว่าเธอเข้ามานั่งดูฟุตเทจกับผมสองต่อสองเลยนะครับผมจะมองหน้าเธอมาทั้งคืนแล้วแต่ก็ต้องยอมรับครับตัวจริงของเธอสวยกว่าในจอซะอีกเธอจะรู้ไหมนะว่าผมทุ่มเทกับงานนี้แค่ไหนผมอยากให้เธอรู้จังผมก็หวังลึกๆว่าเธอคงจะสนใจผมบ้างแล้วผมก็อยากให้เธอรู้จักผมบ้างตอนนี้ผมรู้สึกดีจังเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากอยู่อย่างนี้ไปนะเอ้าหนุ่มจีนเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมรู้ใช่ป่ะว่าเขาห้ามนักแสดงเข้าอ่ะหนูขอโทษเขาไม่มีแต่หนูไม่มั่นใจฉากนั้นเลยอะค่ะเฮ้ยมันดีแล้วดีมากๆเลยอะเชื่อพี่งานพี่อะเนี้ยบอยู่แล้วพี่อะต้องเซฟน้องอยู่แล้วอะครับจริงนะคะพี่อืมขอบคุณมากนะคะพี่เป็นผู้กำกับที่เก่งมากค่ะค่ะก็ฝากบอกพี่ตากล้องทีนะคะว่าถ่ายสวยมากหนูออกมาสวยทุกตอนเลยค่ะโหถ้าไม่ได้น้องหนุ่มจีนเล่นอะมันก็คงออกมาไม่สวยขนาดนั้นหรอกครับเออแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนบ่ายโมงอ่ะทางค่ายเขาจะเรียกคุยนิดนึงเดี๋ยวน้องออกไปพร้อมพี่เลยดีกว่าไปโอเคค่ะครับผมไปไปกันผมคงคิดไปเองว่าเธออยากจะรู้จักกับผมแต่เอาตามจริงแล้วมันไม่มีใครอยากมารู้จักคนตัดต่อหรอกผมก็แค่ทำงานนี้ให้เสร็จไวๆ
จะได้จบๆไปผมจะได้กลับบ้านสักทีครับหมอจะตึงยังวะมึงช่วยตัดฉากนั้นเพิ่มให้กูหน่อยดิฉากนั้นฉากจูบอ่ะนะพี่ผมตัดเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเปล่าอีซีนวะการบีบตอนบ่ายแต่น้องของจีนตันอยู่ในห้องตัดต่อด้วยกลัวน้องคนแบบดูฟุ้งแล้วรับไม่ได้วะแต่กูกลัวซีรีส์กูจะออกมาไม่โอเคทุกเรื่องอื่นมากกว่าแล้วนั้นน้องไปถ่ายเพิ่มมาเฮ้ยแต่นี่เด็ดมึงดูต้องซีดฝากเด็กกดไว้ในเครื่องนะตัดเพิ่มไปหน่อยมึงเก่งงานเนี้ยเสร็จอ่ะจบมากูรับทำงานเลยเออขอบใจนะกูเรียกปิดกล้องนะผมก็ไม่รู้ว่าผมควรทำยังไงแต่ถ้าผมเลือกได้ผมก็ไม่อยากให้ใครดูเพราะผมไม่อยากให้เธอเสียหายพี่จะเอาจริงเหรอไอ้ฉากเนี่ยตัดออกก็ได้นะมึงจะตัดทำไมวะแต่ซีรีส์นี่มัน13บวกไม่ใช่เหรอถ้าไอ้ฉากนี้จริงก็ฉอฉิ่งแล้วมั้งเนี่ยมึงจะอะไรนักหนาวะใครเขาก็ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยแล้วไหนพี่บอกว่าเชฟน้องเขาไงก็นี่อ่ะกูก็เซฟแล้วเนี่ยไม่ดีตรงไหนวะเนี่ยแล้วพี่ทำเนี่ยน้องเขาโอเคเหรอมึงจะอะไรนักหนาวะหนุ่มจีนไม่ก็อยากดังมึงรู้จักหนุ่มจีนดีแล้วลูกมึงอ่ะวันๆนั่งอยู่แต่หน้าจอมึงรู้จักใครดีจริงแล้วมั้งเนี่ยมันก็จริงอย่างที่พี่เขาว่าผมจะไปรู้จักใครวะวันวันแม่งนั่งอยู่หน้าคอมนิสัยน้องเขาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนี่ผมมีจรรยาบรรณหรือว่าผมแค่หึงเธอกันแน่ผมก็แค่ตัดส่งไปทำไมผมต้องไปสนด้วยวะพี่ผมส่งให้นะแต่มันก็มีแค่ไม่กี่สิ่งไม่กี่อย่างที่ผมสามารถทำเพื่อเธอได้ผมลบไฟล์ที่ทำให้เธอเสียหายทิ้งไปหมดละต่อจากนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ช่างมันผมแค่ทำในสิ่งที่ผมทำแล้วสบายใจก็พอละชีวิตผมจะเป็นยังไงต่อไปผมก็คงทำงานนี้ต่อไปแหละครับไม่จำเป็นว่าคนดูต้องมารู้จักชื่อของผมไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อแค่ผมได้ทำหน้าที่แล้วพวกคุณมีความสุขก็พอแล้วครับแล้วผมก็หวังว่าเธอก็จะมีความสุขเหมือนคนอื่นๆนะสวัสดีเราชื่อนาทีนะสว
ดีเราชื่อนาทีนะสวัส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 ดีเราชื่อนาทีนะ